สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำที่11 ตุลาคม 2559นะคะในส่วน Safety Index Future นะคะก็ปิดร่วงลงมากกว่า30จุดนะคะเมื่อวานชำระราคาช่วงเย็นไปที่ระดับ 927.10 จุดนะคะแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยก็ลงไปทำโลอยู่ที่ระดับประมาณ917จุดนะคะก็จากความกังวลต่อปัจจัยภายในประเทศนะคะแล้วก็คิดว่าค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงค่อนข้างแรงด้วยนะคะก็อาจจะน่าจับตาในเรื่องของแรงขายของนักทุนต่างชาตินะคะแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยยังคงเข้าซื้อในตลาดหุ้นเกือบ1,000 ล้านบาทนะคะแต่ว่าในฝั่งของฟิวเจอร์เนี่ยขายออกมาประมาณ7,700กว่าสัญญานะคะสำหรับนักทุนในกลุ่มสถาบันนะคะกลับมาขาย7,200กว่าล้านบาทนะคะก็ถือว่าอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูงนะคะด้วยวอลลุ่มที่เข้ามาหนาแน่นในตลาดเมื่อวานนี้นะคะทั้งในฝั่งของหุ้นแล้วก็ในฝั่งของ Safety Index Future นะคะเกือบ200,000สัญญาก็ทำให้บรรยากาศการลงทุนนะคะในวันนี้ก็ยังอิงในทางลงนะคะด้วยสัญญาณทางเทคนิคที่กลับมาเป็นลบนะคะแล้วก็ถ้าดูในส่วนของปัจจัยภายนอกเองเนี่ยในเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่พุ่งขึ้นจากการที่รัสเซียพร้อมร่วมมือกับโอเปกในการจำกัดการผลิตน้ำมันนะคะอาจจะไม่ได้ช่วยหนุนกลุ่มหุ้นกลุ่มพลังงานในบ้านเราเท่าไหร่นะคะส่วนในเรื่องของผลการดีเบตรอบ2ของผู้เข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐนะคะระหว่างนางฮิลลารีคลินตันกับโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็ดูเหมือนฮิลลารีคลินตันจะมีคะแนนนำในส่วนของทรัมป์นิดหน่อยนะคะแต่ก็ถือว่าต่ำกว่าการดีเบตรอบที่แล้วก็อาจจะไม่ได้ช่วยหนุนตลาดมากนักนะคะส่วนความวิตกกังวลรอบใหม่เกี่ยวกับจีนนะคะในเรื่องของโฟลว์ที่ไหลออกในปีนี้เนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่น่าจับตากันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยในสัปดาห์นี้จะมีเรื่องของตัวเลขทางการค้าแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อของจีนที่จะประกาศออกมาด้วยนะคะสำหรับ S50Z16 นะคะมองในส่วนของเทคนิคอลรีบาวด์เนี่ยอาจจะมีให้เห็นได้บ้างแต่ว่าไม่น่าจะผ่าน930 932นะคะโอกาสลงยังมีค่อนข้างมากนะคะ920 917ถ้าหลุดลงไปก็911นะคะกลยุทธ์การลงทุนนะคะช็อต930นะคะเป้าหมายทำไร920หรือว่าต่ำกว่านะคะแต่ขาดทุนเหนือ934ค่ะส่วน Single Stock Future นะคะยังแนะนำให้รอเปิดสถานะช็อต KTB Z16 นะคะหลังจากที่เมื่อวานยังไม่สามารถเปิดสถานะได้เนื่องจากว่าเปิดแก็บลงมาค่อนข้างแรงนะคะพร้อมกับสัญญาลบจากเครื่องมือ MACD ที่อยู่ใต้เส้น Zero Line นะคะมองทิศทางอยู่ในแนวโน้มของการอ่อนตัวนะคะเมื่อวานปิดไปแถวระดับ 17.56 นะคะวันนี้ให้รอช็อตใหม่ครั้งที่ 17.71 นะคะเป้าหมายทำกำไร17 บาทแต่ขาดทุนเหนือจุดเข้า 0.2 ค่ะสวัสดีค่ะ